กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะขอโอกาสส่งกันบ้านเจ้าค่ะครั้งนี้โยมมากราบหลวงตาเป็นครั้งที่สองนะเจ้าค่ะครั้งแรกเนี่ยมาประมาณต้นเดือนกุมภาเจ้าค่ะก็ประมาณเกือบเดือนที่ผ่านไปครั้งที่แล้วเนี่ยหลวงตาได้เมตตาเตือนสติเจ้าค่ะว่าโยมสังขารร่วงโรยสุดโทรมก็มัวแต่คำนึงถึง ประโยชน์ของท่านโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเท่าที่ควรให้กลับมาดูแลจิตที่อ่อนแอและไม่มีพลังแล้วก็หลวงตาแบบจี้เข้าไปใน กลางใจเลยเจ้าค่ะว่าคือโยมฟุ้งแล้วคิดอยู่ตลอดโยมก็กลับมาพิจารณาตัวเองเจ้าค่ะช่วงแรกก็จิตตกไปพอสมควรว่าโอ้โหเราจะรอดไหมเนี่ยหลวงตาบอกเอ็นนี่ไม่ได้จะต้องการนิพพานจริงเราก็มาย้อนถามตัวเองว่าเราอยากได้นี่นาแต่ครั้นมาดูก็เป็นความจริงอย่างที่หลวงตาพูดว่าไม่ได้พยายามจริงๆเพราะว่ามาถึงเวลาก็ไปมัวแต่คิดถึงประโยชน์คนนู้นคนนี้แล้วก็นั่งทำอันนู้นอันนี้ตลอดเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านก็เตือนว่าให้หยุดคิดเจ้าค่ะทีนี้มันเป็นอุปเขาเรียกว่าอะไรฮะสัญญาเก่าที่สั่งสมมามากเลยใน30ปีที่ทำงานกับอีกเกือบ9ปีที่เกษียณแล้วเนี่ยค่ะมันเหมือนกับยึดมั่นอยู่ที่ว่า I think therefore I am เจ้าค่ะมันไปเชื่ออยู่เพราะว่าเราคิดเราก็มีงานแล้วก็ทำตรงนี้ต่อไปแต่ในที่สุดเนี่ยพอมาได้รับการเตือนสติแบบนี้นะคะแล้วได้รับคำชี้แนะจากเกื้อกูลจากคุณหมอนิเวศใช่ค่ะทิ้งทุกอย่างให้หมดโยมก็รู้ตัวปัญหามีหลายอย่างคือจริตมันเยอะเกินไปใช่ค่ะก่อนนี้เนี่ยจะสวดมนต์แต่ละบทก็ต้องนั่งแปลเป็นไทยเป็นอังกฤษให้เข้าใจท่านพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อไหร่ตัดให้ใครแล้วได้ผลอย่างไรเมื่อเข้าใจสวดได้นะก็จะใช้เวลานานมากแล้วตอนนี้เนี่ยพอมานึกถึงคำหลวงตาพูดก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าเวลาอยู่ไม่นานก็ปรับนิสัยตัวเองเจ้าค่ะคิดว่าเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองพอสมควรนะคะคือทิ้งกระดานหมากรุกเลยค่ะ เริ่มใหม่จากศูนย์นั้นการบ้านวันนี้มันก็เลยเป็นการบ้านของเด็กอนุบาลเจ้าค่ะคือหลวงตาบอกให้ไปอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็เชื่อมต่อพลังจิตกับพระพุทธองค์ไม่ต้องทำอย่างอื่นไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยโยมก็ปฏิบัติตามค่ะก็ไม่ต้องดูเลยล่ะว่าจะมีไอ้บ้าหรือไอ้ใบ้ไม่ต้องคิดเลยเจ้าค่ะวันหนึ่งก็ใช้เวลาอยู่หลายเพลาอยู่ที่ทำในกะละมังที่อยู่ที่ในห้องนอนนะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าช่วงไหนที่เจ็บคอโยมก็จะใช้สุมยานะเจ้าค่ะก็คือเอาสมุนไพรใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็หายใจแล้วก็อธิษฐานจิตโดยใช้คำอธิษฐานของหลวงตาความที่คุณหมอศิระเนี่ยได้ให้คำแนะนำตรงนี้มาโยมก็จำพอได้เจ้าค่ะงั้นขณะที่ฝึกอธิษฐานจิตเนี่ยมันมีฟุ้งไปบ้างนะก็กลับมาอยู่ที่เดิมและก็ถ้ามันปุ๋งปุ๋งมันมีรั่วก็ปล่อยให้มันรั่วไปค่ะแล้วก็ทำอย่างที่หลวงตาแนะนำคือกลืนน้ำลายแล้วก็เมื่อมันนิ่งก็ดูตรงบทสวดต่อไปโยมก็ทำอย่างนั้นไปทุกวันแล้วก็เสร็จจากนั้นโยมก็จะแผ่เมตตาอย่างที่หลวงตาแนะนำนะฮะก็มีจริตก็อดไม่ได้ก็ต้องแปลบทเมตตาของหลวงตาด้วยก็เข้าใจพอเข้าใจจิตใจมันก็อยู่กับเจตนาของการเมตตาตรงนั้นโยมไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างอื่นนะคะ
ได้แต่อธิษฐานจิตขับรถไปฟังเทปหลวงตาบ้างแล้วก็ระวังข้างหน้าบ้างขณะเดียวกันอาจจะนึกสั้นๆพุทธานุภาเวนะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำอย่างนั้นเวลาออกกำลังรำมวยจีนนะจ๊ะค่ะก็ใช้วิธีกลั้นลมหายใจและอธิษฐานจิตนะคะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในมือนะคะแล้วรู้สึกหายใจได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ได้นำบทอธิษฐานจิตของหลวงตาเนี่ยไปปฏิบัติกับแม่สองอาทิตย์ก่อนค่ะแม่อาเจียนแล้วก็เป็นไข้สูงมากแม่อายุ99ค่ะเราก็นึกว่าใกล้จะถึงวาระของแม่เพราะว่าขาข้างหนึ่งร้อนขาข้างหนึ่งเย็นนะเหมือนกับธาตุสับสนในตัวนะคะหลังจากที่พยายามเช็ดตัวแม่โยมก็จะจับมือแม่แล้วก็ให้แม่อธิษฐานจิตกับลูกนึกถึงดวงตาช่วยด้วยนะแล้วก็บอกมาอยู่กับพระพุทธองค์กันนะคะหายใจลึกๆแม่ไม่รู้เรื่องนะคะแต่เราพอเราพูดไปอยู่เรื่อยนะคะด้วยจิตตั้งมั่นมีความรู้สึกว่าแม่ค่อยๆเหมือนกับมีลมหายใจดีขึ้นแล้วแม่ก็กลับมาหายใจได้ดีแล้วก็เริ่มดื่มน้ำเกลือแร่ได้แล้วแม่ก็ดีขึ้นนั้นโยมก็ไม่ได้ทำปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ดูไอ้บ้าไอ้ใบนะแล้วก็ไม่ได้ดูว่าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ว่าเห็นว่าจิตโยมสงบลงนะคะแล้วก็ไม่ไปกังวลกับโครงการที่มันยังไม่ก้าวหน้าเมื่อมันมีมามีคำถามมีคำขอร้องมามีคำก้าวหน้ามาก็รับไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขไปโดยอาศัยประโยชน์ของท่านแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็จำคำหลวงตาที่ว่าคุณหมอก็ยังปฏิบัติงานกันไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรมากมายโยมก็พยายามทำตามใช่ค่ะก็รู้สึกว่าไม่วุ่นวายและไม่รุ่มร้อนไปกับเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นอนาคตแล้วมันยังไม่เกิดขึ้นตรงนั้นโยมก็วางใจได้และรู้สึกว่าเห็นสภาวะตรงนั้นว่าเรานิ่งลงแต่ปัญหายังมีอยู่บางอย่างเวลาที่พบผัสสะของเหตุการณ์ของคนใกล้ชิดเจ้าค่ะมันสู้กิเลสไม่ทันมันเป็นการโต้ตอบโดยเร็วเหลือเกินอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็พยายามจะดึงจิตกลับมาอยู่ด้วยความเมตตาแต่ก็สอบตกหลายๆหนเจ้าค่ะนี่ตรงนี้ก็เลยมีคำถามอยากจะกราบขอคำแนะนำจากหลวงตาว่าการบ้านที่ทำมาวันนี้เนี่ยสำหรับโยมเนี่ยโยมไม่ได้รู้สึกว่ามันถูกหรือมันผิดเจ้าค่ะแต่เป็นสิ่งที่โยมทำกับสภาวะเบื้องหน้าในปัจจุบันตรงนั้นโดยที่โยมไม่คิดถึงอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งมันนั่งพิจารณาดูมันต่างจากในอดีตที่เคยอบรมทั้งลูกศิษย์ว่านะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะสดใสอดีตจะแสนหวานแต่มันมารู้สึกว่าในน้ำในกะละมังเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปัจจุบันอย่างที่สุดเลยเจ้าค่ะที่ทำให้รู้สึกว่ามันก็ไม่เห็นว่ามันจะต้องไปคำนึงถึงอนาคตอะไรมากมายแต่ว่าหลายๆครั้งก็รู้ตัวว่ายังติดยึดอยู่ในสังขารมากคืออัตตามากเรายังหลงอยู่ในว่าเรามีสังขารในเราเห็นสังขารเรายังแยกไม่ไ
แม้นว่าจะพยายามดูกลืนน้ำลายก็รู้สึกถึงน้ำนะฮะจับอะไรก็จะดูว่าโอเคคือเตือนสติแบบนี้โยมไม่แน่ใจว่าโยมได้ก้าวหน้าไปหรือไม่ไม่ต้องคิดถึงว่าจะไปถึงนิพพานหรือไม่นะคะตอนนี้ขอแค่ราตรีหนึ่งที่มีคุณค่าก็น่าจะสงบได้สักค่ะก็เลยกราบขอหลวงตาชี้แนะว่าการบ้านที่ทำเนี่ยทำเสร็จหรือเปล่าแล้วก็หลวงตาจะมีการบ้านใหม่ให้โยมได้กลับไปปฏิบัติอีกหรือไม่เจ้าค่ะหลวงตาถามโยมโยมว่าถ้าโยมไม่ได้กลับไปคืนนี้โยมพักที่นี่อาจจะพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ตื่นแล้วพรุ่งนี้เช้าไม่มีลมหายใจแล้วไม่ใช่ว่าโยมจะถามกันบ้านว่าจะขอกันบ้านหลวงตากลับไปทำที่บ้านต้องคิดสมัยว่าโยมเนี่ยทุกปัจจุบันขณะถ้าเราตายตอนนี้เราพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้หายใจไม่ได้กลับไปบ้านหรอกไม่ใช่ว่าเราถามว่าเดี๋ยวขอกันบ้านกลับไปทำที่บ้านมันไม่มีเวลานะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้จะได้ไปได้อย่างที่คิดหรอกต้องถามตัวเองว่าถ้าดับตอนนี้ดับไปตอนนี้ดับไปตอนนี้ดับไปคืนนี้มันพร้อมหรือยังที่จะกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรไม่เหลืออะไรไม่เหลือตัวตนไม่เหลือร่างกายไม่เหลือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือตัวเราไม่เหลือจิตหรือใจหรือวิญญาณของเราไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือตัวเราไม่เหลือร่างกายไม่เหลือจิตใจไม่เหลือวิญญาณของเรากลับคืนไปสู่ความไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจของเราไม่มีตัวเราไม่มีวิญญาณของเราเราพร้อมหรือยังที่จะกลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนอนแล้วก็ทำตัวเราไปถึงว่างเปล่าเราไปถึงความไม่มีตัวเราไปถึงความไม่มีตายก็ตายเราถึงความไม่มีแล้วเราว่างเปล่าอย่างนี้มันไม่ใช่นะนิมโนปฏิบัติผิดแบบนี้หลายคนทำแบบนี้คือมันต้องพร้อมจริงๆว่าไม่มีตัวเราไม่มีวิญญาณของเราไม่มีจิตของเราเหลือไม่เหลืออะไรเลยจริงๆไม่เหลือตัวเราไม่เหลือจิตหรือวิญญาณของเรามีแต่ความไม่มีเพราะไม่อย่างเดียวที่จะมีแต่ความไม่มีหรือแต่ความไม่มีไม่ใช่ว่าตัวเราไปถึงความไม่มีแต่มันพร้อมแล้วที่จะไม่มีตัวเราไม่มีจิตวิญญาณของเราไม่เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยเราเนี่ยพร้อมแล้วที่ตัวเราไปถึงความไม่มีเราเป็นความไม่มีเราว่างเปล่าเราเป็นความไม่มีเนี่ยหลายคนจะมาแบมือขึ้นฟ้าสองข้างแล้วก็มาบอกว่าตอนนี้หนูถึงความไม่มียังหนูว่างเปล่าแล้วหนูถึงความไม่มีอะไรหนูอะไรไม่มีค่าต่อใจของหนูเนี่ยแต่อันเนี้ยมันมีหนูอยู่มีตัวเราอยู่แต่ไม่ใช่ว่ามันพร้อมที่จะไม่มีตัวเราไม่มีจิตหรือวิญญาณของเราเราพร้อมไม่ยังล่ะทุกปัจจุบันเนี่ยดับตอนนี้ดับตอนไหนก็ได้เพราะว่ามาจากความไม่มีแล้วก็มีวิญญาณขึ้นมามีจิตหรือวิญญาณขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีมาเป็นสัตว์เซนเดียว2เซน3เซน4เซนอะไร5เซนจนกระทั่งมาเป็นขันธ์5นี่แหละมาจากความไม่มีจากไม่มีจิตแล้วก็มีจิตขึ้นมามีจิตก็มีอวิชชาขึ้นมาเลยไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาเพราะว่ามาจากความไม่มีพอรู้สึกว่ามีจิตก็มีอวิชชาขึ้นมาเลยมีอวิชชายึดถือเป็นตัวเราเป็นของของเราเป็นจิตของเราเลยเพราะนั้นมันต้องพบกับคือไปสู่ความไม่มีมันมาจากความไม่มีเลยไม่มีจิตวิญญาณเลยถ้ามีจิตวิญญาณปุ๊บก็มีจิตวิญญาณของเรามีตัวเราทันทีถ้าเราพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วที่จะกลับคืนสู่ความไม่มีตัวเราไม่มีจิตวิญญาณของเราพร้อมแล้วเพราะว่ามันมาจากความไม่มีอะไรที่ห่วงกังวลอีกแล้วหมดห่วงหมดกังวลก็สามารถที่จะนิพพานพ้นทุกข์คือเมื่อสิ้นยึดไม่ใช่ว่าตัวเราไปถึงนิพพานเมื่อมีตัวตนที่ไปยึดอะไรมันก็คือไม่มีผู้ทุกข์ภาษาสมมติเรียกว่านิพพานพร้อมอย่างนี้ไหมล่ะถ้าอย่างเงี้ยผู้มีชีวิตอยู่เพียงราตรีเดียวประเสริฐกว่าผู้มีอายุอยู่ตั้งร้อยปีอย่างมีความประมาทมีความเพียรเร็วไม่ต้องถามว่าขอการบ้าน
กลับไปทำที่บ้านต้องคิดสมัยว่าไม่มีโอกาสได้กลับไปแล้วไม่รู้ชีวิตจะผ่านรอดคืนนี้หรือเปล่าพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยมีความเป็นอยู่ในความประมาทพ่อค้าคิดการใหญ่ว่าปีนู้นจะทำโน่นทีในปีนี้จะทำนั่นจะทำการค้าร่ำรวยเท่าไหร่เท่าไหร่พุทธเจ้าก็ยิ้มพระอานนท์เห็นพุทธเจ้ายิ้มก็พระองค์ยิ้มทำไมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพ่อค้าหัวหน้าพ่อค้านี่เขาไม่รู้เลยว่าเขาคิดทำการใหญ่ไปตุกปีนู้นปีนี้ปีนี้แต่เขาพ่อค้านี่จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง7วันเขาจะถึงแก่ความตายเหมือนเราเนี่ยยังคิดการใหญ่อะไรไปเยอะแยะมากมายเราจะมีเรื่องนู้นจะไปทำเรื่องนี้จะไปทำเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้ไปไม่ถึงหรอกไปไม่ถึงบางคนมาจะรีบออกไปบอกว่าอย่าไปไปไม่ได้ต้องไปไม่ได้เลยมีนัดเซ็นสัญญาไว้ถ้าไม่ไปเซ็นสัญญาวันพรุ่งนี้จะเสียหายมากมายเพราะนัดเซ็นสัญญาไว้ที่เชียงใหม่ต้องไปต้องเดินทางไปถ้าไม่ไปต้องเสียหายเยอะบอกว่าอย่าไปมันไปไม่ได้ก็ยืนยันจะต้องไปอ่ะบอกไปก็ไปไม่ถึงหรอกมันไปไม่ถึงเชียงใหม่ก็เลยเอะใจพอพูดจำหลายๆครั้งมันไปไม่ถึงมันไม่ใช่ไปไม่ได้คือมันไปไม่ถึงเห็นไหมคนหลายคนไม่เข้าใจว่าตัวเองอ่ะยังมีเรื่องราวมากหลายแต่มันไปไม่ถึงมันหมดแล้วสะพานหัวขาดแล้วทางเดินเป็นสะพานหัวขาดมันไม่มีที่ไปแล้วสะพานหัวขาดรู้จักไหมสะพานหัวขาดแต่เรายังคิดมากมายหลากมากหลายที่เราเรื่องที่เราจะไปทำมันไปไม่ถึงแล้วมันไปไม่ได้มันไม่มีที่จะไปแล้วจะไปไหนอ่ะพวกเราเนี่ยยังคิดแต่เรื่องข้างหน้าไปไกลโพ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่จบลงที่ใจเลยมันยังมีเรื่องราวมากหลายที่ยึดมั่นถือมั่นไว้เต็มไปหมดเลยเรื่องกังวลเรื่องนู้นก็ยังไม่ได้ทำเลยแต่หารู้ไหมว่ามันไม่มีเวลาหรอกเขาก็เลยต่อรองว่าเขามีความจำเป็นจริงต้องไปคนไทยขับรถออกไปชนกันไม่ได้ไปหรอกขับรถตีคู่กันนานไปอ่ะกับอีกเขาอยู่เลนขวาสุดอยู่เกาะกลางแล้วเขาก็อยู่ชิดเกาะกลางรถถนนมันสี่เลนเขาก็ชิดเกาะกลางแล้วก็วิตีคู่กับรถที่ชิดกันทางซ้ายมันมีรถยูเทิร์นขวางหน้าเขาอ่ะพอดีรถทางซ้ายอ่ะมันแซงล้ำหน้าไปรถยูเทิร์นมันก็เลยติดรถไอ้ที่แซงด้านซ้ายล้ำหน้าเขาไปมันเลยกลายเป็นรูปตัวทีล็อกเขาเลยเขาอยู่ตรงกลางแล้วเบรกไม่ได้เลยหลบขวาก็ไม่ได้หลบซ้ายก็ไม่ได้เพราะว่าหลบซ้ายก็ติดรถอีกคันหลบขวาก็ติดเกาะเลยชนเต็มๆที่รถที่ยูเทิร์นมาจอดรถยูเทิร์นไปไม่ได้เพราะว่าติดรถทางซ้ายที่มันแซงขึ้นมาปุ๊บก็ติดจึ๊กเลยขวางรถก็เลยก็กล่าวว่ารถที่ยูเทิร์นกะว่าตัดหน้าไปได้เลยไปไม่ได้ชนเต็มๆเนี่ยยุบนู่นน่ะหน้าหม้อยุบไปถึงคนขับนู่นไปไม่ได้ใช่มั้ยอย่าคิดว่าจะขอการบ้านไปทำที่บ้านมันอาจจะไม่ได้ไปหรอกไปไม่ถึงมันคิดว่าถ้าเราตายตอนนี้เป็นยังไงอ่ะมันหมดห่วงกังวลหมดห่วงใยยังหมดกังวลหรือยังอ่ะไม่มีอะไรที่ห่วงใยกังวลแล้วเกิดก็ต้องตายเป็นของธรรมดามีทุกอย่างก็ต้องพัดพรากเป็นของธรรมดามาจากความไม่มีพร้อมแล้วที่จะกลับคืนสู่ความไม่มีที่มีทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของมายาเป็นของหลอกลวงไม่ใช่ตัวเราอะพร้อมแล้วที่จะตัวเราไปถึงความไม่มีคือถึงความไม่มีตัวเราไม่มีจิตมาตั้งแต่แรกไม่มีวิญญาณมาตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นวิธีที่ลัดและสั้นที่สุดถ้าระลึกถึงความตายได้ลงแก่ใจจริงๆอย่างนี้กราบสาธุเจ้าค่ะนึกถึงความตายเจ้าค่ะต้องสารภาพว่าพอหลวงตาถามว่าพร้อมหรือไม่อ่ะเจ้าค่ะเยื่อใยมันก็โผล่ขึ้นมาเต็มเลยก็หลวงตาก็เห็นแล้วโยมแล้วโยมจะขอกลับวิธีไปปฏิบัติได้ยังไงแบบนี้ในใจมีเยื่อใยเต็มไปหมดมันยังไม่ได้ตัดใย
ตายก็นู่นแน่มือไขว่คว้าอากาศเพราะอะไรมันห่วงใยไปเต็มไปหมดเลยมือก็ไขว่คว้าอากาศตอนจะดับจิตก็ไหนจะที่ยึดถืออีกแล้วยึดถือไว้เยอะห่วงใยไว้เยอะไหนจะทัดกลัวว่าร่างกายจะตายทัดขันจะแตกไหนจะมารมาประจนอีกไหนจะทุกทรมานกับธาตุขันธ์แตกเจ็บปวดทุกทรมานอีกโอ้โหเพราะนั้นละประเดประดังเลยละตอนเนี้ยมือไขว่คว้าอากาศเลยถ้าใจไม่สงบตายไปอบายอย่างเดียวเลยกราบสาธุเจ้าค่ะ